เอาละครับมาอยู่กับผมต่อครับเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นกันแล้วว่าเรายิงโฆษณายังไงได้เพื่อนเพิ่มยังไงทีนี้พอเพื่อนเพิ่มแล้วครับทำยังไงถึงจะได้ยอดขายผมก็เลยเอาเคล็ดลับตรงนี้มาบอกต่อใครที่อยู่ตั้งแต่ตอนช่วงต้นนะครับอาจจะเพิ่งเจอผมณตอนนี้หรืออาจจะเพิ่งเข้ามาก็ตามแต่นะครับผมโค้ชออดี้ครับLine Certified Coach ปี2021ครับวันนี้ผมมาพูดเรื่องเกี่ยวกับทำยังไงจะได้ยอดขายเป็นเทคนิคเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เราสามารถได้ยอดขายจากการใช้ Line Official Account ครับถ้าพร้อมแล้วมาดูกันครับผมเตรียมมาให้อยู่3ฟีเจอร์ด้วยกันครับเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยปิดการขายได้อย่างเฉียบคมเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้จะคุยกัน3ตัวนี้แหละครับตัวแรกข้อความทักทายเพื่อนใหม่คืออะไรก็คือข้อความที่คนที่เข้ามาแอดเราเข้ามาครั้งแรกจะเจอตัวนี้แหละครับเป็นด่านหน้าครับเปรียบเสมือนดังว่าคุณเข้าไปที่ช็อปอยู่ช็อปนึงครับแล้วปรากฏว่ามีข้อความหรือมีคนเดินมาทักมาทายคุณแล้วบอกว่าร้านขายอะไรเฉกเช่นเดียวกันครับหรืออีกแบบนึงครับก็คือลิสต์เมนูครับในกรณีที่ลูกค้าบางคนอาจจะกังวลไม่อยากจะคุยกับเราอาจจะอยากดูข้อมูลในตัวเองครับลิสต์เมนูจะเป็นตัวอีกตัวนึงครับที่ช่วยทำให้เราได้มาซึ่งยอดขายบน LINE OA ครับและอีกอันนึงครับอันสุดท้ายครับเฮ้ยลูกค้าเข้ามาแล้วบางทีอาจจะนิ่งๆเงียบๆอาจจะเคยซื้อไปนานแล้วหรืออาจจะเข้ามาอยู่ใน LINE OA ของเราครับแต่ไม่เคยคุยกับเราเลยไปกระตุ้นเขาหน่อยครับด้วยการบอดแคสต์ครับอาจจะบอกเป็นโปรโมชั่นเด็ดๆให้กับเขาก็ได้ครับซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกัน3ตัวนี้มาดูกันครับตัวแรกครับเรื่องของข้อความทักทายเพื่อนใหม่นี่ตัวนี้เลยครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับข้อความทักทายเพื่อนใหม่ครับสามารถส่งให้นะฮะคนที่เข้ามาติดตามเราเป็นเพื่อนเราเนี่ยได้ถึง5บอลลูนด้วยกันครับนะฮะใครครับเคยเห็นข้อความทักทายเพื่อนใหม่บ้างฮะประมาณนี้อ่ะถ้าใครไม่เคยเห็นมาดูตัวอย่างเดียวครับผมมีตัวอย่างมาให้ดูครับตัวอย่างแรกครับของ Passion Food BKK ครับว้าวดูแบบเวลานี้นะฮะกำลังจะใกล้อาหารเย็นทีเดียวครับหลายคนอาจจะรู้สึกหิวใครหิวไหนบอกผมหน่อยใครกำลังหิวอยู่ครับพิมพ์คำว่าหิวมาเลยครับแหมนะฮะดูน่าทานมากเลยครับอ่ะเดี๋ยวเพิ่งใจเย็นมาเรียนรู้เรื่องเนื้อหาวันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปทานกันนี่คือข้อความทักทายเพื่อนใหม่ของ Passion Food BKK ครับนะฮะเขาจะมีอยู่2บอลลูนด้วยกันครับบอลลูนแรกครับใช้เป็นข้อความและบอลลูนที่2ครับใช้เป็นลักษณะของภาพสไลด์ฮะหรือที่เรียกกันว่าการ์ดเมสเซจนั่นเองครับมาดูเจาะทีละตัวครับบอลลูนแรกครับอย่างที่บอกครับใช้เป็นข้อความครับซึ่งอันนี้ฮะใช้ลักษณะของการบอกครับว่าเฮ้ยเราเป็นยังไงเรามีจุดเด่นจุดดีของร้านค้าเรายังไงเห็นไหมฮะบอกว่าเราไม่ใส่ผงชูรสเราไม่มีวัตถุคันเสียนะครับคนที่ต้องการลดน้ำหนักหรือควบคุมแคลอรี่ใช้เนี่ยฮะใช้บริการเราได้เลยครับสามารถที่จะซื้อสินค้าหรือบริการของเรานะฮะไปรับประทานได้นะครับแล้วก็พยายามบอกเลยครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณต้องการสินค้าหรืออาหารที่ไม่มีน้ำมันนะปกติเราไม่มีนะแต่แค่บางเมนูอาจจะมีเท่านั้นนะฮะก็ช่วยป้องกันไม่ให้ลูกค้าบางคนอาจจะสับสนได้นะครับรวมถึงนะครับอันนึงที่น่าสนใจมากเลยครับคุณเห็นไหมครับด้านบนครับสวัสดีคุณนีนี่นี่ฮะเป็นการพูดคุยโดยการใช้ชื่อผู้ใช้ครับก็คือสมมติว่าผมชื่อออดี้ผมเข้ามาแอดไลน์ OA อันนี้ครับถ้าคุณเซตอย่างนี้เอาไว้เนี่ยจะเห็นเลยว่าคำว่านี้จะกลายเป็นคำว่าออดี้ทันทีนะครับซึ่งคุณชื่ออะไรก็ตามแต่นะครับคำนั้นก็จะแสดงผลออกมาแบบนั้นทำสิ่งนี้เพื่ออะไรฮะเพื่อทำให้ลูกค้าของเราครับรู้สึกว่าสนิทสนมกับเรามากขึ้นรู้สึกว่าเราเองเนี่ยเป็นกันเองมากขึ้นแล้วเหมือนกับว่าเราสื่อสารเขาตรงครับโอกาสได้มาซึ่งยอดขายหรือติดตามต่อเนื่องจะสูงมากกว่านี่เป็นเคล็ดลับที่หนึ่งครับถัดมาครับบอลลูนที่สองครับพวกเราครับมาดูกันฮะบอลลูนสองครับเนื่องจากว่าสินค้าเขามีหลายแบบครับมีหลายสไตล์นะครับมีเมนูต่างๆนะครับก็เลยใช้ภาพที่เป็นลักษณะของสไลด์หรือที่เรียกว่าการ์ดเมสเซจนั่นเองครับเห็นไหมฮะราคาอันแรก999บาท work from home mini นี่ถ้าเกิดว่าอยากได้ชุดใหญ่หน่อยก็เป็น super saver นี่ work from home เหมือนกันครับราคาก็สูงขึ้นมาหน่อยนะครับหรือถ้าเกิดมีเมนูมากกว่านี้สามารถใส่ได้ถึง9ภาพบวกภาพปิดท้ายเป็นภาพพิเศษได้เลยครับและแต่ละภาพเองสามารถฝังลิงก์ปลายทางครับเพื่อให้ลูกค้าเข้าไปดูดีเทลเพิ่มเติมได้อีกด้วยนี่ฮะนี่คือลักษณะของการสร้างข้อความทักทายเพื่อนใหม่ของตัวอย่างร้านนี้ครับมาดูอีกสักตัวอย่างนึงแล้วกันนะครับนี่ฮะ
เมื่อกี้ของคาวนะอันนี้ไม่ใช่ของหวานนะครับอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับที่เห็นนี่คือเห็นสีสันอย่างนี้นะฮะไม่ใช่ลูกหวานนะครับนี่คือรองเท้าครับนะฮะโอเน่โปรเจกต์ครับนะครับใช้ข้อความทักทายเพื่อนใหม่เหมือนกันครับผมยกตัวอย่างนี้มาให้ดูเพราะว่าเขาใช้ถึง3บอลลูนด้วยกันครับซึ่งสังเกตไหมครับว่า2บอลลูนแรกเป็นแบบข้อความส่วนบอลลูนสุดท้ายครับใช้เป็นแบบภาพครับมาดูเจาะกันที่บอลลูนครับบอลลูนแรกครับลักษณะคล้ายๆกันเลยครับมีการทักทายโดยการใช้ชื่อผู้ใช้ด้วยเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใกล้ชิดมากขึ้นนะแล้วก็บอกว่าเราทำอะไรยังไงบอกเลยว่าสามารถทักทายสอบถามได้เลยนะถ้าเกิดอยากจะคุยอะไรกับเราถามได้เลยบอลลูน2ครับก็บอกหน่อยครับว่าเฮ้ยเราเนี่ยมีหน้าร้านด้วยนะเฮ้ยเราเนี่ยมีร้านขายบนออนไลน์ด้วยนะนะครับที่สำคัญครับเห็นไหมฮะบอกด้วยว่าส่ง EMS ส่งไปรษณีย์ด่วนนะครับส่ง FedEx Express ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ดีตรงไหนฮะดีตรงที่ว่าถ้าคุณมีบริการดีแบบนี้มีการส่งให้แบบนี้มันจะทำให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าร้านนี้เราจะได้โอกาสจะได้ของเนี่ยเร็วกว่าร้านอื่นแน่ๆเพราะบางทีถ้าร้านเรามีแต่ไม่ได้บอกแต่ร้านคู่แข่งที่ขายสินค้าคล้ายๆเราบอกว่ามีอะไรแบบนี้มีโอกาสสูงมากครับที่เขาอาจจะหนีไปซื้อร้านอื่นเพราะฉะนั้นถ้ามีของดีบอกได้ควรบอกครับและตัวข้อความทักทายเพื่อนใหม่ก็เป็นจุดหนึ่งครับที่ควรจะน่าบอกไว้ด้วยนะฮะอันนี้คือบอลลูนที่2มาดูต่อบอลลูนที่3ครับโอ้อันนี้ชอบมากๆทีเดียวครับเคยไหมฮะผมก็เป็นฮะเวลาซื้อของครับโดยเฉพาะพวกเสื้อผ้าแฟชั่นครับบางครั้งนี่ผมก็ซื้อไซส์ L มาปรากฏว่าครับเกินไปอ่ะครั้งหน้าซื้อ XL มาอ่ะปรากฏว่าหลวมเกินไปเพราะร้านแต่ละร้านอาจจะมีมาตรฐานของขนาดไซส์ไม่เท่ากันรองเท้าก็เหมือนกันครับนะฮะร้านนี้ครับเข้าใจเพนพอยต์ของลูกค้าดีครับก็เลยทำบอลลูนที่3ในข้อความทักทายเพื่อนใหม่เนี่ยเป็นภาพแบบนี้ฮะเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้คนรู้ว่าอ๋อถ้าไซส์นี้รองเท้าฉันควรใส่ขนาดไหนมีวัดความยาวของหน้าเท้านะฮะความกว้างของหน้าเท้าดูนะครับมีโอกาสสูงมากครับที่คนอย่างพวกเรานะฮะเวลาซื้อสินค้านะนึกออกไหมมันจะมั่นใจมากขึ้นลูกค้าก็เช่นเดียวกันครับโอกาสในการปิดการขายสูงกว่าไม่มีแน่ๆเพราะนั้นตรงนี้อย่าลืมครับลองใส่ไปนะครับเอาล่ะทีนี้เห็นแล้วฮะว่าข้อความทักทายเคลื่อนใหม่มันเจ๋งยังไงครับมาดูสรุปประโยชน์มันซะหน่อยดีกว่าอันแรกเลยคือสร้างความประทับใจแรกให้กับลูกค้าซึ่งต้องมาจากการทักทายด้วยความจริงใจด้วยนะครับโอกาสการขายของเราก็จะถูกสร้างเพิ่มมากขึ้นแน่ๆครับถ้าเกิดว่าเราแนะนำร้านค้าสินค้าหรือบริการของเราผ่านข้อความทักทายเพื่อนใหม่ลูกค้าจะเห็นเราชัดเจนนะตั้งแต่ครั้งแรกที่เพิ่มเพื่อเลยทีเดียวครับอีกอย่างนึงร้านค้าอย่างเราครับบางทีอยากสื่อเป็นภาพบางทีอยากสื่อเป็นวิดีโอหรือสื่อเป็นข้อความครับคุณสามารถเซตอะไรก็ได้ครับสื่อได้ตามใจตามสไตล์ของร้านค้าอย่างเราเลยครับอันนี้เจ๋งมากๆเลยทีเดียวทีนี้พอฟังอย่างนี้ปุ๊บมาดูกันนิดนึงครับว่าแล้วโดยรวมแล้วข้อความทักทายเพื่อนใหม่เนี่ยถ้าจะทำจริงเนี่ยผมมีเทคนิคอะไรให้บ้างหรือมีเคล็ดลับอะไรที่น่าสนใจบ้างถ้านึกไม่ออกดูตามนี้ครับจดไปทีละข้อนะครับใครจดไม่ทันแคปหน้าจอเอาไว้นี่ฮะอันแรกเลยครับสิ่งที่คุณต้องทำคือสร้างเอกลักษณ์ให้กับร้านค้านะด้วยการแสดงความจริงใจพูดด้วยความจริงใจเลยครับว่าเราเป็นใครอะไรยังไงนะครับอย่าลืมนำสิ่งที่ลูกค้าอยากจะบอกอะไรเนี่ยอย่าลืมนำสิ่งนั้นเนี่ยไปบอกเขาในข้อความท้ายสุดเพราะอะไรผมบอกว่าข้อความทักทายเพื่อนใหม่สามารถส่งได้สูงสุดถึง5บอลลูนด้วยกันนะครับถ้าคุณส่งบอลลูนเยอะๆมากเนี่ยไอ้บอลลูนบนๆนะครับมันจะอยู่ข้างบนนะฮะลูกค้าอาจจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นข้อความที่คุณอยากจะบอกลูกค้าให้รู้เป็นพิเศษเนี่ยแนะนำว่าให้อยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะไม่รู้ข้อความนั้นอย่าลืมครับอีกฟีเจอร์นึงที่แทรกเข้าไปน่าจะเสริมทำให้พวกเรามีโอกาสได้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นก็คือคูปองครับคุณสามารถใส่คูปองเข้าไปได้ด้วยนะครับเพื่อทำให้โอกาสในการปิดการขายสูงขึ้นในข้อความทักทายเพื่อนใหม่ภาษาที่ใช้อย่าลืมนะต้องปังเลยนะฮะรูปภาพต้องน่าสนใจนะครับและอย่าลืม call to action ต้องมีทุกครั้งครับเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อทันทีที่สำคัญครับเวลาใส่ภาพเข้าไปเนี่ยอย่าลืมใส่รายละเอียดของดีเทลของร้านค้านะฮะหรือรายละเอียดของสินค้าพวกราคาเอาไว้ด้วยครับเพราะลูกค้าจะได้บันทึกภาพเอาไว้ใช้ส่งต่อหรือแชร์ต่อให้เพื่อนได้โอ้อันนี้ผมโดนเต็มๆเลยครับบางครั้งเนี่ยผมซื้อสินค้าเนี่ย
ด้วยความที่ว่าต้องอนุมัตินะฮะขออนุมัติผู้บริหารนะฮะก็ภรรยานั่นแหละครับนะฮะบางครั้งเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อเองได้ครับก็ต้องให้ภรรยาโอนเงินให้ทีนี้ถ้าเกิดร้านค้าเนี่ยมีรูปแบบนี้แล้วมีข้อความมีเนื้อหาเต็มๆเนี่ยโอ๊ยผมส่งให้ภรรยาดูนะครับมีโอกาสสูงมากครับที่ภรรยาเคลียร์และเข้าใจอ๋อจะซื้ออย่างนี้ใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวโอนเงินให้ลูกค้าบางคนของคุณอาจเป็นแบบนี้เช่นกันเพราะนั้นเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะครับทีนี้พวกเราครับฟังถึงตรงนี้แล้วครับอยากรู้ไหมว่าข้อความทั้งหลายเพิ่มใหม่ครับสร้างแบบนี้ครับมาดูกันครับจริงๆแล้วมันสามารถสร้างได้2ที่ครับอันแรกก็คือไปสร้างผ่านคอมพิวเตอร์ครับก็คือที่เว็บไซต์ manager.line.biz นะครับหรือจะสร้างผ่านมือถือก็ได้ครับใครที่มีแอปพลิเคชัน Line OA อยู่นะครับยกมาขึ้นมาเลยครับนี่ฮะตัวอย่างแบบนี้ครับเข้าไปที่หน้าหลักครับคุณจะเห็นเมนูที่เขียนคำว่า Hi เห็นนะฮะข้อความทักทายเพื่อนใหม่นะครับกดเข้าไปเลยพอกดเข้าไปแล้วก็จะเห็นหน้าแบบนี้ครับสังเกตไหมครับจะมีข้อความขึ้นมาเป็น default คุณสามารถแก้ได้หมดเลยนะครับเห็นคำว่า nickname ไหมครับเห็นคำว่า account name ไหมครับนั่นแหละที่ผมบอกว่าเป็นชื่อผู้ใช้หน้าหรือชื่อบัญชีนั่นเองครับคุณสามารถแทรกตรงนี้ครับเพื่อทำการสื่อสารเรียกชื่อผู้ใช้ครับให้เกิดความสนิทสนมทำให้มีโอกาสลูกค้ารู้สึกว่าเอ้ยร้านนี้รู้จักเราด้วยหรอนะครับโอกาสในการขายนะครับมีมากกว่าไม่ใส่อันนี้ย้ำไว้เลยนะนะครับซึ่งคุณสามารถเพิ่มบอลลูนนะครับของข้อความทักทายเพื่อนใหม่ไปได้อีกครับแล้วก็สามารถใส่ได้หลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นข้อความคูปองก็ได้รูปภาพก็ได้นะครับลิสต์เมสเสจนะครับก็ได้หรือลิสต์วิดีโอเมสเสจก็ได้นะครับแบบสอบถามก็ยังได้เลยแต่ว่าย้ำนะครับว่าการสร้างลิสต์เมสเสจการ์ดเมสเสจหรือลิสต์วิดีโออันนี้ต้องไปสร้างบนคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเปิดมือถือแล้วเลือกในการที่จะทำการใส่ไว้ในข้อความทักทายเพื่อนใหม่เป็นยังไงบ้างครับและนี่คือข้อความทักทายเพื่อนใหม่ครับผ่านไปแล้ว1ประเด็นเรายังมีอีก2ตัวนะครับที่สามารถที่จะกระตุ้นยอดขายกับพวกเราได้จากประสบการณ์ที่ผมทำมาบอกเลยครับว่าอีก2ตัวที่เหลือนี่เด็ดไม่แพ้ตัวแรกเลยเรื่องที่2ครับ Rich Menu ครับลูกค้าบางคนครับเคยเจอไหมฮะคุณเดินเข้าร้านร้านหนึ่งครับแล้วรู้สึกว่าฉันอยากเดินดูของเองอ่ะอย่าเพิ่งมาคุยใช่ไหมนะฮะรู้สึกว่าฉันอยากดูเองอ่ะลูกค้าที่อยู่บนออนไลน์ก็คล้ายคลึงกันครับบางทีเขาอาจจะอยากจะดูของเองอะไรเองนะครับคุณสามารถทำให้ลูกค้ากลุ่มเหล่านี้ครับไม่หลุดออกจากมือคุณไปได้ครับด้วยการทำลิสต์เมนูครับซึ่งสามารถฝังลิงก์เอาไว้ได้ครับเพื่อให้ลูกค้าเข้าไปดูสินค้าและบริการของเราได้ผ่านลิงก์เหล่านี้ครับซึ่งเป็นเมนูลัดที่อยู่บนหน้า LINE Official Account ครับเนี่ยจะขึ้นมาป๊อปขึ้นมาแบบนี้เอ๊ะเห็นอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพนะครับมาดูตัวอย่างของจริงแล้วกันนะครับอันแรกครับเมื่อกี้นะฮะมีของคาวไปแล้วฮะตามด้วยของหวานนะครับ Simple Food ครับนะฮะขายผลไม้ครับซึ่งเป็นผลไม้สดนะครับก็มีอยู่หลากหลายเมนูมากเลยครับนะฮะเขาก็ใช้นะฮะวิธีการทำลิสต์เมนูขึ้นมาแบบนี้ครับนี่ฮะตัวอย่างครับตัวอย่างเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3เมนูด้วยกันครับตั้งแต่อันแรกซ้ายมือสุดเลยครับนะฮะมีลิสต์นะฮะรายการสินค้าครับซึ่งถ้าเกิดว่าสินค้าคุณมีเยอะมากๆเนี่ยบางทีอาจจะต้องทำลิสต์ให้เขาเห็นหน่อยครับกดลิงก์เข้าไปปุ๊บก็จะเห็นลิสต์ทั้งหมดครับจะมีผลไม้ประเภทไหนยังไงเนี่ยลูกค้าจะได้รู้ว่าอ๋อแพ็คเกจแบบนี้อย่างนี้ซื้อมากินเองซื้อไปฝากใครจะได้สะดวกใจครับหรือคุณอาจจะฝังที่เป็นคูปองครับคุณสามารถฝังคูปองเข้าไปอยู่ในลิสต์เมนูได้ด้วยเพื่อทำให้กระตุ้นลูกค้าครับอ๋อมีส่วนลด 10% หรอนานาซื้อลองดูไปเก็บคูปองไว้ใช้ดีกว่านะครับหรืออันสุดท้ายครับขวามือครับรีวอร์ดการ์ดครับอันนี้จะเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าเดิมครับนะที่เคยซื้อสินค้าเรานะครับที่เคยมีแต้มสะสมอยู่เนี่ยนะครับกลับมาซื้อซ้ำต่อเนื่องเพราะว่าแต้มพวกนี้ครับจะเป็นตัวกระตุ้นนะให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยต้องซื้อร้านนี้ถ้ามีสินค้าคู่แข่งที่ขายสินค้าคล้ายคลึงกันถ้าคุณมีรีวอร์ดการ์ดแบบนี้นะครับมีโอกาสสูงมากกว่าลูกค้าอาจจะไปซื้ออันคู่แข่งเนี่ยโอกาสจะน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าซื้อด้วยรีวอร์ดการ์ดแบบนี้นะครับมีโอกาสสูงมากกว่าครับที่ลูกค้าจะซื้อกับเรานะครับทีนี้มาดูกันต่อนิดนึงครับตัวอย่างอีกสักตัวหนึ่งครับนะฮะนี่ฮะร้านนี้ครับนี่เซนติเมนทัลสโตร์ครับนะฮะร้านนี้ครับมีความแตกต่างกับร้านอื่นนิดนึงครับตรงที่ว่าร้านนี้ครับสินค้าของเขาเนี่ยมีความหลากหลายฮะไม่ได้มีแค่ประเภทเดียวครับภาพซ้ายครับเป็นแฟชั่นฮะกลุ่มเสื้อผ้าครับภาพขวาครับเป็นกลุ่มทางด้านพวกอาหารครับแนวขนมฮะร้านนี้ทำยังไงครับก็เลยสร้าง
ลิสต์เมนูขึ้นมาครับนะฮะโดยการนี่ครับแบ่งไปเลยครับเนี่ยถ้าอยากจะซื้อพวกเสื้อผ้าครับเนี่ยปุ่มซ้ายมือเห็นไหมฮะคลิกไปเลยครับก็จะเห็นดีเทลพวกเสื้อผ้าถ้าเป็นพวกกลุ่มอาหารขนมครับนี่ฮะปุ่มกลางครับเห็นไหมนะครับก็จะเข้าไปก็จะเห็นดีเทลนะครับก็จะแบ่งแยกกลุ่มประเภทของสินค้าได้ชัดเจนหรือเห็นไหมฮะมี My Shop เห็นไหมฮะนี่รูป My Shop นะครับฝังลิงก์ My Shop ก็ได้ครับซึ่งเป็นร้านค้า e-commerce นะฮะ My Shop ที่เป็นปลั๊กอินตัวนึงครับที่ต่อพ่วงกับ Line OA ครับทำให้ลูกค้าสามารถเข้าไปช็อปได้ด้วยตัวเองเปรียบเสมือนหนึ่งว่าเข้าไปช็อปบนe-commerce platform ที่จะลงตะกร้าซื้อเองก็ได้จะซื้อผ่านแชทก็ได้นะครับหรือจะตัดเงินผ่านบัตรเครดิต LINE Pay ก็ได้ทั้งหมดเลยนะฮะหรืออีกอันนึงครับปุ่มขวามือล่างสุดครับคุณอาจจะรวมลิงก์นะครับของผู้บริการ delivery ทั้งหลายครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยไปใช้บริการ delivery เหล่านั้นครับตามใจที่ลูกค้าสะดวกเลยครับนี่คือตัวอย่างนะครับของตัว list menu ครับที่น่าสนใจมากๆอ่ะทีนี้ดูตรงนี้แล้วครับมาดูนิดนึงครับว่าแล้วสุดท้ายแล้วประโยชน์ของการใช้งาน list menu เนี่ยมันมียังไงนี่ฮะอันแรกเลยคือลูกค้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะทำให้ร้านค้าเราดูน่าดึงดูดมากขึ้นถ้ามี list menu อยู่ถ้าเกิดมีโล่งๆบางทีลูกค้าคนที่ไม่ค่อยอยากจะทักก็อาจจะเฉยแต่ลูกค้าบางคนที่ไม่อยากทักแล้วเห็นปุ่มเฮ้ยขอกดไปดูหน่อยแล้วกันโอกาสอาจจะได้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นมีสูงมากเลยทีเดียวนะครับหรือลองไปหาดูครับว่าอะไรคือคำถามที่ลูกค้าชอบถามเยอะๆคุณก็เตรียมคำตอบเอาไว้แล้วฝังเอาไว้ในลิงก์ของ list menu นั่นแหละครับเช่นสาขาเช่นโปรโมชั่นเช่นรายการสินค้าหรือสินค้าใหม่ๆเอามาใส่ไว้ครับซึ่งจะทำให้คุณมีโอกาสได้ยอดขายที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากครับเพราะลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ด้วยตัวเขาเองครับอีกอย่างนึงคือมันจะช่วยแอดมินมากๆเลยครับในการช่วยตอบคำถามแทนแอดมินครับแอดมินจะมีเวลาไปทำอย่างอื่นเยอะมากขึ้นโอ้ยมีแต่เรื่องเจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะทีนี้ฟังถึงตรงนี้แล้วอยากรู้ไหมครับว่าเทคนิคหรือเคล็ดลับอะไรที่น่าจะเอาไปใช้ผมสรุปมาให้แล้วครับนี่ครับข้อแรกครับเทคนิคในการใช้งาน list menu ให้ได้ผลลัพธ์ในเชิงยอดขายอย่าลืมนำสิ่งที่ลูกค้ามักถามหรือสงสัยมาสร้างเป็น list menu ครับเช่นโปรโมชั่นส่วนลดนะฮะสินค้าใหม่ของร้าน new collection บัตรสะสมแต้มหรือคูปองประจำวันอย่าลืมฝังลิงก์แคตตาล็อกเอาไว้ด้วยครับลูกค้าสามารถกดไปซื้อได้ทันทีครับโดยเฉพาะถ้าคุณไม่มีเว็บไซต์นะเว็บไซต์ไม่มี e-commerce ไม่มีอย่าลืมใช้ My Shop ครับโอ้โหนี้ช่วยได้มากทีเดียวครับอย่าลืมต้องยึดขาดนะครับรวมถึงการออกแบบ list menu ครับอันนี้สำคัญมากถ้าออกแบบได้สวยสะดุดตาลูกค้าเห็นปุ๊บมีโอกาสสูงมากครับที่เขาจะทำอะไรบางอย่างกับร้านเราสิ่งนั้นก็คือการซื้อของนั่นเองครับฟังตรงนี้แล้วครับพออยากรู้ไหมครับว่า list menu ทำยังไงนะใครที่ยังไม่เคยทำครับไปดูพร้อมๆกันเดี๋ยวนี้เลยครับมาดูกันครับนี่คือวิธีการสร้าง list menu ครับซึ่งจริงๆแล้วก็สามารถสร้างผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือสร้างผ่านแอปพลิเคชันก็ได้เช่นกันวันนี้ผมจะตัวอย่างแบบแอปพลิเคชัน Line OA มาให้ดูครับนะฮะเข้าไปเลยครับแอป Line OA ครับไปที่หน้าหลักครับคุณจะเห็นปุ่มเห็นไหมฮะ list menu อยู่ด้านซ้ายอะฮะกดเข้าไปเลยครับพอกดเข้าไปแล้วปุ๊บคุณจะเห็นนี่ครับหน้าขวามือครับมีปุ่มสร้างใหม่อยู่ด้านล่างกดเข้าไปเลยคุณก็จะเห็นเทมเพลตครับอันดับแรกเลือกเทมเพลตก่อนซึ่งเทมเพลตของ list menu ครับจะมีให้เลือกอยู่2แบบด้วยกันนะฮะแบบแรกครับเป็นแบบขนาดเล็กนะครับซึ่งจะมีแบบ3ปุ่ม2ปุ่มหรือ1ปุ่มเลือกเอาตามใจชอบเลยครับแบบที่2ครับเป็นแบบขนาดใหญ่ฮะขวามือครับเห็นไหมฮะมีแบบ6ปุ่มสูงสุดเลยครับนะฮะฝังลิงก์ได้ถึง6ลิงก์ข้างในทีเดียวนะครับนะฮะเลือกเอาตามใจที่คุณอยากได้ก็ลองไปลิสต์ดูก่อนว่ามีลูกค้าเนี่ยอยากรู้อะไรเพิ่มมากขึ้นหรือมีข้อมูลอะไรที่อยากบอกลูกค้านับจำนวนตรงนั้นเอาไว้แล้วมาใช้ในปุ่มนี้ครับนี่คือ list menu เป็นไงครับน่าจะได้ประโยชน์ไหมใครรู้สึกว่าตอนนี้โอ้รู้สึกว่าได้ข้อมูลพอสมควรแล้วครับรู้สึกอิ่มเอมแล้วฮะรู้สึกอิ่มเอมเหลือเกินครับอยากได้อีกใครอยากได้อีกพิมพ์มาบอกหน่อยตอนนี้เราผ่านไป2ข้อนะครับสุดท้ายครับข้อที่3นะถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อ3กันครับตัวที่3ของเราครับนะฮะบอกโปรเด็ดให้ลูกค้าซื้อซ้ำด้วยการบรอดแคสต์ฮะดูตัวอย่างเลยแล้วกันเนาะนี่ตัวแรกครับนี่ฮะ
เอลนี้แชปเตอร์ครับนะฮะขายอะไรครับนะฮะขายกระเป๋านะฮะไม่น่าจะขายทรายนะฮะอย่าคิดว่าขายทรายนะไม่ใช่นะครับไม่ถูกที่นะฮะขายกระเป๋านะครับความน่าสนใจเขาคือมีการบอร์ดแคสต์ครับนะฮะ2บอลลูนครับนี่บอลลูนแรกครับใช้ภาพครับบอลลูนที่2ครับใช้ข้อความครับอ่ะมาดูเจาะลึกกันหน่อยดีกว่าครับว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะดียังไงนะมาดูกันครับเห็นไหมครับว่าภาพที่เขาใช้ครับเป็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนเรื่องดีเทลนะฮะบอกเลยครับว่าเฮ้ยเหลือแค่5ภาพสุดท้ายนะมีราคามีส่วนลดชัดเจนครับแล้วก็มีรูปภาพครับที่เสมือนหนึ่งว่าให้ลูกค้าได้ประสบการณ์ว่าถ้าเขาได้ใช้สินค้าตัวนี้เองเนี่ยอุ้ยเขาจะสวยอย่างนี้เขาจะดูดีเขาดูเท่แบบนี้เพราะนั้นตัวนี้จะกระตุ้นให้ลูกค้ารู้สึกอยากได้เพิ่มมากขึ้นครับและที่เจ๋งมากๆเลยคือมีการใช้รูปภาพอีกภาพหนึ่งเป็นภาพขยายซูมอินเข้าไปครับเพื่อให้เห็นดีเทลของตัวสินค้าอยากรู้ว่าเฮ้ยไอ้กระเป๋าใบนี้ดูสวยนะดูกว้างๆแบบนี้ถ้าเกิดดูเจาะลึกไปเนี่ยไอ้ลายกระเป๋าหรือเนื้อผ้าเป็นยังไงบ้างเห็นไหมฮะจะช่วยทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากขึ้นนะครับทีนี้ยังไม่จบครับเขาใส่ข้อความอีกเซตหนึ่งครับแน่บอลลูนที่2ครับเป็นข้อความครับนะครับมีการกระตุ้นนะฮะด้วยการใช้จิตวิทยานะครับให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากซื้อนะฮะ บอกว่าเหลือ5ใบสุดท้ายนะคะสีอื่นขายหมดเกลี้ยงแล้วนะฮะรุ่นนี้ไม่มีจะผลิตอีกแล้วนะครับหมดแล้วครับเลิกผลิตแล้วนะครับงั้นใครสนใจรีบสั่งมานะครับแล้วก็บอกราคาชัดเจนนะครับมีการระบุด้วยครับว่าส่ง EMS ฟรีด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เจ๋งมากๆตรงที่ว่าถ้าสมมติว่ามีร้านค้าขายสินค้าคล้ายๆเราแล้วร้านนั้นไม่ได้บอกแต่ร้านเราบอกทั้งๆที่เขาเองก็ส่งฟรี EMS เหมือนกันคุณคิดว่าเขาจะซื้อร้านไหนมากกว่ากันตรงนี้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีของดีแบบนี้หรือมีอะไรที่เจ๋งกว่าเขานะครับถ้าบอกได้แนะนำให้บอกนะครับจะทำให้เขามีโอกาสตัดสินใจซื้อมากขึ้นเร็วขึ้นลองเอาไปใช้ดูนะครับอ่ะมาดูตัวอย่างอีกสักรายหนึ่งครับนี่ครับดร.เมฆคลินิกนี่ใช้วิธีการบอร์ดแคสต์แบบภาพเต็มๆจอแบบนี้เลยครับสิ่งนี้เขาเรียกว่า Rich Message นั่นเองครับภาพเต็มจออย่างนี้ดียังไงครับแน่นอนครับพอมันเต็มจอเนี่ยมันจะกระตุ้นให้หัวใจลูกค้ารู้สึกว่ามันจะโอ้โหภาพชัดเจนรายละเอียดดีจังเลยใส่ข้อความได้เต็มที่นะครับแถมสามารถฝังลิงก์ไว้ได้ด้วยครับลูกค้าเห็นปุ๊บกดไปปั๊บจะส่งเราไปยังปลายทางที่เราฝังลิงก์เอาไว้ครับจะเป็นเว็บไซต์หรือเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับนะครับซึ่งมันจะทำให้เกิดโอกาสในการปิดการขายสูงกว่าปกติได้แน่ๆถ้าคุณฝังลิงก์ไว้อย่างถูกต้องนะครับซึ่งไอตัว list message เนี่ยแนะนำว่าให้ไปทำบนคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับทำบนมือถือไม่ได้นะพวกเรานะโอเคอ่ะทีนี้พอฟังอย่างนี้ปุ๊บอยากรู้แล้วครับว่าบอร์ดแคสต์ยังไงดีนะครับมาดูวิธีการกันหน่อยผมยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับมาดูวิธีการกันนะนี่ครับอย่างที่บอกครับมันสามารถบอร์ดแคสต์ได้ทั้งที่คอมพิวเตอร์นะครับ manager.line.biz นะครับหรือบอร์ดแคสต์ผ่านบนมือถือได้เลยครับใช้แอปพลิเคชัน Line OA ครับมาทำการบอร์ดแคสต์ได้เลยครับเห็นไหมฮะปุ่มบอร์ดแคสต์กดเข้าไปเลยฮะจะเห็นว่าจะมีปุ่มเพิ่มครับนี่กดปุ่มเพิ่มเข้าไปเลยนะซึ่งเราสามารถใส่นะฮะข้อความหรือบอลลูนจำนวนบอลลูนให้ทั้งสิ้น3บอลลูนด้วยกันนะครับลองเพิ่มบอลลูนแรกก่อนละกันครับบอลลูนแรกนะครับคุณก็ใส่ได้เลยครับบอลลูนที่2 3นะครับก็เหมือนกันนะครับสามารถใส่ได้แบบเดียวกันครับก็เลือกเอาเลยครับเสร็จแล้วปุ๊บนะฮะก็ทำการเซตค่าตั้งเวลาส่งให้เรียบร้อยข้อเป็นอันเสร็จเรียบร้อยการบอร์ดแคสแล้วครับเสร็จแล้วปุ๊บนะฮะก็ไปรอลูกค้ามานะฮะซื้อของกันนะครับทีนี้ผมเอามาแถมให้อีกนิดนึงครับเป็นการบอร์ดแคสแบบที่แตกต่างจาก2แบบแรกนะฮะแบบนี้ครับเป็นแบบไหนไปดูกันครับอันนี้เป็นแบรนด์ครับมิโดริครับนะครับเป็นเหมือนแผ่นหอมครับเอาไว้ติดตู้นะครับหรือติดรถยนต์ก็ได้ครับช่วยสร้างบรรยากาศนะครับนะให้ห้องเนี่ยหรือให้ในรถของเรานะครับลักษณะการบอร์ดแคสของเขาเห็นไหมครับนี่ฮะเป็นการบอร์ดแคสแบบเป็นภาพหลายๆภาพแต่ว่ามันจำกัดถูกไหมมันจำกัด3บอลลูนเนี่ยทำยังไงดีอยากมีสินค้าหลายๆตัวก็ใช้การ์ดเมสเซจครับนี่ฮะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ครับก็รุ่นหนึ่งก็สีหนึ่งนะครับกลิ่นหนึ่งก็แบบหนึ่งภาพหนึ่งแล้วก็สามารถฝังลิงก์นะฮะไปยังปลายทางที่คุณต้องการได้ลูกค้าก็สามารถกดไปปุ๊บเพื่อไปสั่งซื้อในปลายทางนั้นๆได้ด้วยเช่นกันครับนี่คือตัวอย่างอันนึงครับอย่าลืมว่าการ์ดเมสเซจครับถ้าจะสร้างต้องไปสร้างบนคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับแล้วค่อยมาทำการเซตบอร์ดแคสต์บนมือถือที่หลังได้
ทีนี้มาสรุปกันหน่อยครับว่าประโยชน์ของการบอดแคสต์มีอะไรบ้างอันแรกเลยกระตุ้นให้ลูกค้าครับตัดสินใจซื้อครับมีโอกาสสูงมากครับถ้าเกิดบอดแคสต์นะฮะซึ่งหลายๆครั้งที่ทำมาเนี่ยทุกครั้งที่บอดแคสต์นะฮะร้านที่มีคนติดตามประมาณนึงเนี่ยมักจะได้ยอดขายเสมอถ้าคุณมีแคมเปญมีโปรโมชั่นดีๆเนาะอยากจะแจ้งให้ลูกค้าทราบใช้บอดแคสต์เนี่ยนะครับในการสร้างให้ลูกค้าได้รู้ว่าเรามีอะไรใหม่ๆมาบ้างนะครับรวมถึงถ้าคุณขายสินค้าสักระยะนึงครับปรากฏว่าเฮ้ยมีสินค้าใหม่ต้องการเปิดตัวใหม่นะครับมีอะไรครับบอดแคสต์ให้ลูกค้ารู้เลยครับนะฮะจะบอดแบบเดือนละครั้ง2ครั้งแล้วแต่คุณเลยครับนะฮะสินค้ามีทุกเดือนก็บอดแคสต์มันทุกเดือนเลยครับได้เลยนะฮะรวมถึงวิธีการบอดแคสต์เนี่ยคุณจะส่งแบบไหนก็ได้ครับเป็นข้อความรูปภาพวิดีโอแมสเสจนะครับแบบการ์ดแมสเสจหรือลิสต์แมสเสจโอได้หมดเลยครับตามสไตล์ของร้านค้าของคุณเลยครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากรู้ใช่ไหมครับว่าช่วยสรุปเคล็ดลับให้หน่อยนะครับอยากรู้ว่าเคล็ดลับในการทำมีเทคนิคอะไรบ้างท่านนึกไม่ออกจำไม่ได้ไม่เคลียร์แคปหน้าจอนี้ไว้หรือจดเอาไว้นะครับทีละสเต็ปเลยครับใช้ทั้งหมดนี้หรืออย่างหนึ่งอย่างใดช่วยแน่นอนครับอันแรกเลยคือตอนบอร์ดแคสต์ส่งเป็นแบบลิสต์แมสเสจหรือวิดีโอแบบเต็มจอครับก็คือลิสต์วิดีโอครับนะฮะเพื่อทำกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าเห็นภาพมันชัดเจนเพิ่มมากขึ้นมีลิงก์ปลายทางไปด้วยอีกทั้งหากเวลาใส่ภาพนะครับหรือรูปวิดีโอพวกนี้นะครับอย่าลืมว่าต้องบอกราคาบอกจุดเด่นสินค้าให้ชัดเจนครับอีกอันนึงเฮ้ยไปเอาคูปองครับเป็นฟีเจอร์อีกตัวนึงครับมาใช้ด้วยครับนะฮะได้ผลชะงัดเลยครับเพราะมันเป็นรูปธรรมจับต้องได้ครับทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าต้องซื้อแล้วนะครับใช้คูปองนะอย่าลืมนะอันสุดท้ายครับอย่าลืมกระตุ้นให้ลูกค้าสนใจอยากซื้อมากๆด้วยนี่นะครับคำพูดต่างๆเช่นเฉพาะวันนี้เท่านั้น3ชิ้นสุดท้ายลดสูงสุด 80% นะครับบอกตรงนี้ชัดเจนครับทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องรีบซื้อแล้วไม่งั้นเดี๋ยวจะพลาดโอกาสลูกค้ารู้สึกว่ากลัวนะครับว่าถ้าไม่ซื้อจะเสียโอกาสไปเพราะนั้นใช้เพราะความกระตุ้นให้เกิดความอยากซื้อได้ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ครับพวกเราครับของผมยังไม่จบนะครับมีนิดนึงครับเมื่อสักครู่นี้ครับพูดกันมาหลายครั้งมากๆเลยครับเกี่ยวกับการ์ดแมสเสจหลายคนบอกเอ๊ะการแมสเสจนี่น่าสนใจนะแล้วมันทำยังไงนะมีวิธีสร้างยังไงมันแบบไหนมันอยู่ตรงไหนยังไงเหรออยากรู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาเรื่องการแมสเสจมาแถมให้เล็กๆนิดนึงครับตอนช่วงท้ายนี้ครับพร้อมไหมครับพร้อมไปดูกันครับวิธีการสร้างการแมสเสจครับการแมสเสจครับย้ำนะครับว่าต้องทำผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับไปที่เว็บไซต์ manager.line.biz นะครับเสร็จแล้วปุ๊บล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับไปที่หน้าหลักคุณจะเห็นเมนูที่เขียนว่าการ์ดแมสเสจนะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเสร็จแล้วปุ๊บคุณจะเห็นปุ่มคำว่าสร้างครับสร้างใหม่เลยครับกดเข้าไปเลยนะฮะกดไปแล้วปุ๊บนี่แหละครับนี่คือหน้ารายละเอียดของการเซตการ์ดแมสเสจครับนะฮะก็จะมีประเภทการ์ดให้เลือกนะครับอยู่ประมาณ4แบบด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นสินค้านะครับสถานที่นะครับบุคคลนะครับหรือรูปภาพคุณเลือกได้เลยครับนะฮะทำเอาตามที่คุณถนัดหรือเหมาะสมกับสินค้าของคุณครับซึ่งมันสามารถฝังลิงก์ได้ด้วยนะครับนะฮะอย่าลืมนะฮะลองเอาไปทำกันดูนะฮะใครไม่เคยลองใช้แนะนำครับตัวนี้ช่วยสร้างให้ได้ยอดขายตัวหนึ่งไปทีเดียวครับไปใช้กับได้หลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ข้อความทักทายขึ้นใหม่ตอนต้นนะฮะหรือแม้กระทั่งตอนบอดแคสต์ตอนท้ายอันนี้ครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดของวันนี้ครับสำหรับใครนะครับที่มีคำถามนะครับนะฮะอยากถามอยากพูดคุยกันนะครับสามารถมาพูดคุยด้วยกันได้นี่เลยนะครับผ่าน LINE OA ของผมครับ @ninjaการตลาดนะฮะพิมพ์แบบคลาวเกตได้เลยนะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ ninjaการตลาด.com นะครับผมยังมีเนื้อหาหรือเรื่องราวที่มากกว่าแค่3เรื่องที่ผมเล่ามาเมื่อสักครู่นี้เยอะมากทำทั้งคลิปวิดีโอทำทั้งเนื้อหาที่เป็นบทความนะครับไว้เยอะพอสมควรทีเดียวครับไปลองเซิร์ชกันดูนะครับนะฮะก็ฝากเอาไว้ตรงนั้นนะครับอ่ะโอเคแต่ว่าวันนี้นะครับคิดว่าพวกเราน่าจะได้ข้อมูลกันพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่จบนะยังไม่จบนะครับยังมีต่ออีกเมื่อสักครู่นี้ผมพูดถึงเรื่องของ My Shop มาหลายครั้งมากๆเลยอยากรู้อยากทำกันแล้วใช่ไหมนะครับ My Shop ยังไงนะครับวันนี้ครับนะได้ทีมงานจาก My Shop เลยครับนะฮะครูพี่ดินดี้ครับจะมาพบกับพวกท่านในช่วงถัดไปนะครับซึ่งจะบอกเลยครับว่า My Shop จะช่วยคุณยังไงบ้างในการได้มาซึ่งยอดขายซึ่งจะมาเสริมมากๆกับเรื่องราวที่ผมเพิ่งเล่าให้พวกเราฟังไปเมื่อสักครู่นี้สำหรับวันนี้ผมขอบคุณทุกคนมากเลยครับโอ้โหตั้งใจเรียนกันมากจากคอมเมนต์ที่
พูดกันมาคุยกันมานะครับอบอุ่นจริงๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามถึงนาทีนี้นะครับหวังว่าครั้งหน้าจะมีโอกาสได้เจอกับพวกเราใหม่อีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ผมโค้ชออดี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ